สวัสดีครับกลับมาพบกับเนื้อหาการใช้งาน Java อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอวิธีการสร้างตัวจา v a l i b r a r y ว่าเราจะสร้างตัว library ได้ด้วยวิธีใดนะครับมาดูนะครับเริ่มต้นผมก็ create new project ปกตินะครับแล้วก็ create project from template ตรงนี้ตรงนี้ผมก็ตั้งชื่อนะครับสมมุติผมตั้งชื่อว่าเป็นประเสริฐ i b r a r y ละกันนะฮะ ตรงนี้ก็อใส่แพ็กเกจเข้าไปนะครับต่เสิร์ฟ cbs แบบนี้นะฮะอ่านะครับเราก็จะได้หน้าจอแบบปกตินะครับเหมือนพัฒนางานทั่วๆไปแล้วตรงที่ซอสตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าสร้าง Java class นะฮะสมมุติผมตั้งชื่อว่าไทยยูทิลนะครับ ในไทยยูทิวนะครับสมมติผมมีข้อมูลเตรียมไว้แล้วผมสร้างตัว static method 2อันนะครับตัวแรกนะครับจะแปลงนะครับตัวเลขอารบิกให้เป็นเลขไทยนะครับก็คือให้ผ่านค่าสตร n งเข้ามา1ตัวนะครับแล้วถ้าข้อความในนั้นนะครับมีตัวเลขที่เป็นอารบิกก็จะเปลี่ยนเป็นเลขไทยส่วนอีกตัวเดงนะครับก็ทําสลับกันก็คือถ้ามีเลขไทยก็ให้เปลี่ยนเป็นเลขอารบิก โดยปกติตอนที่เขียนโปรแกรมมาเราก็มาที่เมนตรงนี้ได้ใช่ไหมครับตรงที่เมนแล้วเราก็ทดสอบตัวโค้ดของเราดูนะครับผมก็สมมุติว่ามีตัว string s นะครับเขียนว่าจำนวนเงิน1,2,3,4,5บาทอ่าบาทใส่แบบนี้แล้วก็ผมก็เรียกใช้ตัว library นะครับก็คือ ThaiUtils นะฮะอันนี้บอกว่า Arabic to Thai numeral แล้วก็ผ่านค่า s เข้าไป แล้วเราก็ลองรันดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะเขียนว่าเนี่ยจำนวนเงิน1 2นะครับคามม่าบาทนะก็คือตัวเลขอารบ,บิกก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเลขไทยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเราก็จะแปลงเลขไทยเป็นเลขอารบ,บิกแทนนะฮะอัานี่ผมสร้างสตริงอีกตัวหนึ่งแล้วก็ system นะครับ print line thai u t u t dot thai numeral to arabic ผ่านค่าทีเข้าไปแล้วก็ลันเห็นไหมครับคราวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเลขอารบิกออกมานะฮะนะครับคราวนี้สมมุติว่าเราต้องการที่จะแจกจ่ายตัวคลาสอันนี้นะครับซึ่งมีตัว Library ของ Thai Utils อยู่นี้นะครับออกไปนะครับโดยการแปลงเป็นตัวดอ r จาร์ a r y เนี่ยเราจะทำยังไงนะฮะลองมาดูนะครับ ส่วนใดตอนที่เราจะพัฒนาเป็น l o b r a r y นะครับเราไม่ควรที่จะมีตัวเมนแบบนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเมนตรงนี้นะครับผมขอลบทิ้งไปก่อนนะฮะตรงนี้ผมทดสอบได้แล้วผมลบทิ้งออกไปซึ่งจริงๆแล้วการทดสอบที่ดีนะครับเราควรจะใช้พวก JUnit หรือว่า TestNG ในการทดสอบนะครับพอทดสอบได้เรียบร้อยเราค่อยทำการ แปลงให้เป็น LIBRARY นะครับไว้เนื้อหาของตัว j u n i t กับตัว TestNG ผมคงาหาโอกาสนำเสนอในโอกาสถัดไปแล้วกันนะครับอันนี้ผมลบตัวนี้ทิ้งอันนี้เราก็จะเหลือตัว LIBRARY ของเราแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับว่าเราจะแปลงตัวนี้ให้เป็นจ a r ได้ยังไงนะครับก็มาที่ไฟล์แล้วก็มา Project Structure แล้วก็มาที่ Artifact กดเครื่องหมายบวก1ครั้งนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะมีจานะครับเลือกตรงนี้ add from module with dependencies นะครับคลิกเข้าไปนะฮะตรงนี้เราไม่มีตัว test นะครับเราก็ไม่ต้อง include เข้าไป main class เราก็ไม่มีเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างเป็น class library ไม่ใช่สร้างเป็นตัวจ่าเพื่อให้ไป execute ผ่าน command พร้อมเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบนี้นะครับกดโอเค ดูนะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันจะสร้างตัวไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับก็คือชื่อประเสริฐลิบจานะครับแล้วเราก็กดโอเคไปได้เลยจากนั้นนะครับเราก็มาที่ Build ตรงนี้แล้วเราก็เลือก Build อาร์ติแฟแล้วก็สั่งบิอ่าพอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ดูตรงนี้นะครับผมคลิกที่ตรงนี้1ครั้ง แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Show in Explorer นะฮะตรงที่ out นะครับดูนะครับมันจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า artifacts อยู่แล้วในโฟลเด er อร์ artifacts ใไหมครับ mm hmm. ก็จะมีตัว j a r library ของเราอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถแจกจ่ายให้นักพัฒนาท่านอื่นหรือว่าเพื่อนๆของเรานะครับไปใช้งานได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมี source code ตัว Thai Utils ของเราอยู่นะฮะ อันนี้เดี๋ยวดูนะครับผมขอปิดตัว IntelliJ ตัวนี้ไปก่อนนะครับให้ดูว่าขั้นตอนของเราพอเราได้ดอดจาร์ไลบรารีมาแล้วเราทำยังไงต่อนะครับหลักๆก,ก็คือเราก็เอา LIBRARY นี้นะครับไปเก็บไว้สักที่หนึ่งก่อนนะฮะทันนี้มาดูที่เครื่องผมนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะทำแบบนี้นะฮะมาที่ IDEA PROJECT แล้วก็ผมมีโฟลเดอร์ชื่อว่าจาร์ไลบรารอยู่นะครับ สำหรับใช้เก็บไลบรารีทั่วๆไปนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าผมมี Common Lang ของ Apache อยู่ในนี้นะครับแล้วตัวจาตัวนี้ผมก็ทำการ Copy นะครับแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับเป็นที่รวบรวมอ่าคันี้ดูนะครับถัดมานะครับผมกลับมา Start ตัว IntelliJ ใหม่ฮนะแล้วก็ผมสั่ง New Project แล้วก็ next ไปนะครับ Create project from template นะฮะผมบอกว่า test library กด finish ไปเราก็จะได้โปรเจกต์แบบนี้นะครับครันนี้ผมต้องการที่จะเอาตัว library ของผมนะครับเข้ามาใส่อยู่ในตรงที่เป็น external library นะฮะ ผมสามารถทำได้อย่างนี้นะครับก็มาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ Project Structure นะครับตรงที่ Library ตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวก1ครั้งแล้วก็เลือกบอกว่ามาจาก Java นะครับแล้วก็ในนี้นะครับผมมี Jar Library ที่สร้างเอาไว้นะครับอ่าดูนะครับคือถ้าหากว่าตัว Library ของเราไม่ได้ปรากฏในนี้นะครับ ในบางครั้งเราจะเป็นต้องกดตัวรีเฟรชนะฮะสังเกตนะครับ,นนรบในนี้เนี่ยมีแค่ c o m m o n l แ n งของ Apache อย่างเดียวผมกดปุ่ม refresh ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับครั้นี้ก็จะมีตัวประเสริฐ lib จาขึ้นมาละนะฮะข้างในเป็นแบบนี้ดูนะครับผมก็กดโอเคไปกดโอเคนะครับครั้นี้ก็จะเป็นการเอา Library ตัวนี้เข้ามาละนะฮะแล้วข้างล่างมีปุ่มโอเค อพอได้แล้วครันนี้นะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับคือผมก็สั่งแบบนี้ได้เลยนะครับเรามีตัว Class Thai Utils อยู่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ Thai Utils นะครับแล้วพอเราเลือกมันก็จะ Import ในบรรทัดที่3ขึ้นมาให้นะครับ .arabic to Thai สมมุติผมใส่ง่ายๆ1 2 3 4 เห็นไหมครับมันก็จะแสดงเป็นเลขไทยนะครับ1 2 3 4ออกมาหรือว่าผมใช้อีกตัวหนึ่งก็ t h a i u t i l s นะครับแล้วคราวนี้ก็ Thai to Arabic บ้างนะครับอ่าแบบนี้รันดูเห็นไหมครับอันนึงแปลงจากอารบิกเป็นไทยอีกอันนึงก็แปลงจากไทยกลับมาเป็นอารบิกเันอันนี้คือวิธีการที่เราสามารถสร้างตัวจาไลบรารีนะครับ อานนี้กลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับจารไลบรารีทำงานยังไงบ้างนะครับผมกลับมาเปิดตัวโปรเจกต์ของเรานะครับประเสริฐลิฟเนี่ยเปิดกลับมาดูนะครับบอกว่า this window นะฮะคราวน,นี้หากเรามีการสร้างไลบรารีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีคลาสชื่อว่าไทยยูทิลสมมติผมสร้างคลาสอีกอันหนึ่งขึ้นมานการทดสอบนะครับสมมติสร้างคลาสชื่อว่า person แบบง่ายๆนะครับเพื่อเห็นว่าเราสามารถที่จะ มีคลาสหลายๆคลาสได้อยู่ภายในไลบรารีของเราโดยที่ในคลาสเพอร์เซผมก็มีการเก็บตัว first name กับ last name แบบนี้นะครับแล้วก็สร้าง getter setter ให้หน้อยจากนั้นก็สร้างตัว constructor นะครับขึ้นมาแบบมีพารามิเตอร์กับแบบไม่มีพารามิเตอร์อ่ะสมมติคลาสผมมีแค่นี้นะครับผมก็มาสั่ง Build ตัว Artifact ใหม่นะครับกด Build ตรงนี้พอ Build ได้เรียบร้อยนะครับผมก็ปิดตัวนี้ไปได้ละนะฮะคราวน,นี้ผมจะได้ตัว l i b r a r y ตัวใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือตัวที่เพิ่ง compile ไปนะครับออกมาผมก็ Copy ตัวนี้นะครับกลับเข้ามาที่จาร์ไลบรารีนะครับเพราะตอนนี้เป็นตัวใหม่ละแปะเข้าไป replace ตัวเก่าแล้วคันนี้ผมก็กลับมานะครับเปิดตัว test library ใหม่ครันนี้เนื่องจากว่าตัว library ของเรานะครับอันใหม่อ่ามาเช็คดูก่อนเห็นไหมครับจะมี person นี่เข้ามาละนะครับเราก็สามารถที่จะบอกว่า person นะครับ p 1เท่ากับ new person นะครับ peter บบอันนี้ก็คือตัวอย่างวิธีการสร้างจา LI r library แล้วก็เอาตัวจา LI r library นั้นนะครับมาใช้ภายใต้โปรเจกต์อื่นสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ